รับชมรายงานพิเศษหลายหน่วยงานเร่งลงพื้นที่หาแหล่งจำหน่ายยากันยุงที่มีสารและกลิ่นรุนแรงหลังมีผู้นำไปใช้แล้วเกิดผลกระทบกับคนและสัตว์และสั่งห้ามไม่ให้ขายเด็ดขาดค่ะการปฏิบัติการกวาดล้างการจับกลุ่มยากันยุงที่นำเข้ามาจากประเทศเมียนมาโดยนายชัยพฤกษ์เฉียนทานลักษณ์ในอำเภอแม่สอดและนายมานัทชมพูสาธารณสุขอำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่ตลาดพาเจริญหลังจากที่มีข่าวจากโซเชียลว่าชาวกรุงเทพมหานครได้ซื้อยากันยุงตรากอซิล่าที่ตลาดสดแม่สอดไปและพบว่าเป็นยาอันตรายทำให้สุนัขตายไป3ตัวและยังทำให้คนได้กลิ่นควันจากยากันยุงมีอาการวิงเวียนศีรษะจึงเป็นการตรวจยึดและห้ามจำหน่ายนับเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันสินค้าที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและสินค้าที่ไม่มีอย.หรือเครื่องหมายคณะกรรมการอาหารและยาไม่ยึดเลยครับยึดเลยแล้วก็แนะนำเขาว่าเป็นของที่ไม่ถูกต้องเพราะไม่มีฉลากภาษาไทยก็วางขายไม่ได้อยู่แล้วไม่มีอย.ด้วยก็เลยแนะนำเขาไปก่อนว่าอย่าวางขายถือว่าผิดกฎหมายไม่เพียงแต่ในตลาดสดพาเจริญเท่านั้นยังมีร้านค้าตามหมู่บ้านอีกจำนวนมากที่นำยากันยุงชนิดนี้ไปจำหน่ายโดยรู้เท่าไม่ถึงการทำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และสาธารณสุขหมู่บ้านออกทำการตรวจสอบที่บ้านแม่ตาวตำบลแม่ตาวทำให้พบยากันยุงอีกจำนวน176กล่องซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นายอำเภอแม่สอดจะใช้มาตรการในการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องก็เดี๋ยวก็ออกสุ่มตรวจเรื่อยๆครับไปคิดว่ามันมีหลายร้านครับเพราะว่าเขาอาจจะรู้ตัวก่อนก็เลยเก็บแต่ตอนนี้ก็ต้องตอกตรวจเรื่อยอย่างไรก็ดีเจ้าของร้านค้าที่นำมาจำหน่ายในตลาดสดและร้านค้าอีกหลายแห่งส่วนมากเป็นชาวเมียนมาที่มาเปิดร้านค้าเองในอำเภอแม่สอดโดยชาวบ้านคนไทยในพื้นที่และนำสินค้าต่างๆนำเข้ามาจากประเทศเมียนมามาวางจำหน่ายซึ่งส่วนมากเป็นสินค้าที่ยังไม่มีเครื่องหมายอย.